สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีค่ะนรีระดาทาโร่ไทยชะตานะคะวันนี้มาทำคลิปดวงงานเงินความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวเมษทุกท่านนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะยังได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะส่งกำลังใจไปให้นะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะการอ่านดวงตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะจันอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะตรงนี้เป็นดวงรวมนะคะใครอยากดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะเรียรดา65รายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะพลังงานของชาวเมษนะคะThe time is now. ว้าวชาวเมษคุณจะมีจังหวะโอกาสดีๆเข้ามานะคะความก้าวหน้าในเรื่องงานนะคะอาจจะมีดีลสำคัญจากลูกค้ารายใหญ่นะคะการประมูลงานที่มันมีโอกาสที่แบบคือได้ขึ้นมานะแล้วได้ตอนนี้ได้เดี๋ยวนี้นะคะหรือมันมีงานเร่งด่วนโอกาสสำคัญอะไรที่มันเข้ามาแบบด่วนๆมากๆนะคะอะไรที่คุณอาจจะเคยรอคอยคำตอบนะหรือลูกค้าแบบดีลไว้นะคะแล้วห่างหายไปนานนะคะอยู่ดีส่งข้อความเข้ามานะคะว่าตกลงอยากทำสัญญาแล้วนะคะแต่มันจะด่วนนิดนึงนะคะ The time is now นะคะหรือมันเป็นจังหวะดีๆอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจนะคะหรือในเรื่องของชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องการเรียนอะไรบางอย่างนะคะโอกาสดีๆที่คุณจะคว้านะคะสิ่งดีๆเข้ามาไว้ในมือของคุณนะคะชาวเมษหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่อยู่ดีนะคะก็มีเหตุต้องให้ไปได้รับตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้Great adventure นะคะ take a risk venture forward บางคนสถานการณ์ที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างนะคะเช่นเราอาจจะยังไม่เคยลองทำสิ่งนั้นมาก่อนแต่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วมันจะมีโอกาสสร้างชื่อเสียงสร้างความสำเร็จสร้างรายได้ที่มันดีกว่าเข้ามาก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะบางคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของงานออนไลน์นะคะลูกค้าทางไกลลูกค้าจากต่างประเทศนะคะอะไรบางอย่างที่ดีเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางนะคะไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะแต่มันจะเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายมากๆนะคะชาวเมษใครรองานต่างประเทศอาจจะมีแนวโน้มนะคะได้เข้ามาแล้วนะคะbegin now อีกทำไมมันด่วนขนาดนี้นะคะtake your first step นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับเป็นจังหวะดีๆในการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณได้เหมือนกับวางแผนมานานแล้วนะคะจังหวะมาแล้วโอกาสมาแล้วความก้าวหน้ามาแล้วนะคะชาวเมษนะคะโดยสรุปจากไพ่3ใบนี้นะอาจารย์รู้สึกว่าเดือนพฤศจิกายนนะคะมันเป็นพลังงานของคุณในการที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจริงๆเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะถ้าตามแบบพลังงานของไพ่ทาโร่มันคือไพ่เดทนะคะเดทก็คืออะไรที่ไม่ดีจบไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีๆนะคะเป็นพลังงานตามนั้นเลยนะคะชาวเมษมาดูกันต่อซิว่าไพ่ Oracle อีกหนึ่งชุดจะบอกว่าอะไรนะคะR for help จะเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะสนับสนุนนะคะจากใครบางคนที่คุณอาจจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาได้นะคะหรืออาจจะเคยขอความช่วยเหลือไปนานแล้วตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือกลับมาในช่วงเวลานี้พอดีนะคะหรือเป็นการสนับสนุนในเรื่องของโอกาสสำคัญนะคะสิ่งดีๆอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่นะคะ Be mindful with your money honey มันไพ่บอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องแบบระมัดระวังนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนการเก็บหอมรอมริบในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของคุณนะคะเพราะนั้น
อาจจะไม่เหมาะกับการที่คุณจะเอาเงินไปลงทุนอะไรที่เป็นแบบก้อนใหญ่ๆที่มีความเสี่ยงนะคะเอาแบบค่อยเป็นค่อยไปสมมติบางคนเล่นหุ้นก็คือค่อยๆตามเก็บหุ้นที่มันปัจจัยพื้นฐานดีแต่ราคามันตกลงเยอะนะเก็บเข้าพอร์ตตัวเองเอาไว้นะคะให้มันมีความเสี่ยงต่ำๆนะคะแต่เหมือนกับโอกาสได้กำไรมาแน่นอนนะคะมาดูกันต่อซิว่าจะยังไง Your purpose is joy เป็นพลังงานที่ดีนะคะเหมือนกับชาวเมษคุณเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องงานมากนะคะเอาจริงเอาจังกับเป้าหมายมากๆเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะแต่เหมือนกับในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีความสุขมีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะเพราะนั้นชาวเมษหลายๆคนนะคะเหมือนกับจะพยายามปรับตัวเองให้เป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขนะคะส่งพลังบวกๆนะคะส่งมุกส่งอารมณ์ขันอะไรบ้างนะคะไม่ใช่ทำงานแบบหน้านิ่งหน้าเดียวซีเรียสเครียดนะคะเดี๋ยวไมเกรนถามหานะคะอารมณ์แบบนี้นะเพราะนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบคือปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตในการทำงานในการปรับตัวเข้าหาคนอื่นๆมากขึ้นนะคะเป็นชาวเมษที่น่ารักสดใสมากขึ้นนะคะใครที่อาจจะเคยผ่านสิ่งอะไรที่อาจจะเลวร้ายมาตอนนี้ผ่านพ้นแล้วฮีลใจตัวเองได้แล้วนะคะกลับมาเป็นเมษที่สดใสร่าเริงกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจัดไพ่ทาโร่กันดีกว่ามาดูกันนะคะพลังงานจัดไพ่ทาโร่นะคะชาวเมษว้าพลังงานของคุณนะคะเจ้าหญิงหรือเจ้าชายไม้เท้าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเดือนนี้พลังงานของชาวเมษมาเต็มเลยนะคะไม้เท้าคือตัวแทนของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนั่นเองสองเหรียญค่ะหนึ่งถ้วยค่ะห้าไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของสิบเหรียญค่ะราชินีไม้เท้าค่ะเมจิกเชียนนะคะขอเปิดให้ครบก่อนนะมีไพ่ของสามดาบค่ะสี่ดาบค่ะมีไพ่ของเก้าเหรียญ นะคะหกดาบค่ะชาวเมษจะเดินทางไปไหนนะคะมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาด้วยนะพฤศจิกายนนี้นะคะสเตรนท์ค่ะพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะมาดูพลังงานของชาวเมษนะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมาดูเรื่องงานก่อนนะคะอ๋อตัวตนของชาวเมษนะคะตัวตนของชาวเมษในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะรู้สึกว่าชาวเมษเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความอดทนมีความพยายามมากๆนะคะอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเหมือนกับติดต่อไปแล้วยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้รับคำตอบที่แน่นอนไม่รับการคอนเฟิร์มนะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะคอนเฟิร์มได้ทำข้อตกลงได้ทำสัญญานะคะชาวเมษที่เหมือนกับพลาดโอกาสอะไรบางอย่างไปนะคะมันเหมือนกับว่ามันจะมีคนที่วนกลับมาเช่นลูกค้าอาจจะเคยบอกว่ายังไม่พร้อมนะคะจะเซ็นสัญญาช่วงนี้อยู่ดีติดต่อกลับมาหรือเป็นลูกค้าที่เหมือนกับลองไปหาลูกค้าลองไปหาดีลกับบริษัทอื่นนะคะกับธุรกิจอื่นแล้วปรากฏว่าวนกลับมานะคะมาใช้บริการของคุณอีกนะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทีนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของ
ตัวของชาวเมธเองนะคะไม่ได้หยุดนิ่งนะคะอยู่กับกลุ่มลูกค้าเดิมๆนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยความเป็นเมจิกเชียนนะคะคุณมีการเหมือนกับใช้ความคิดสร้างสรรค์ในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะในการโปรโมทเรื่องงานของคุณมากขึ้นนะคะหรือคนที่ทำงานประจำเนี่ยเหมือนกับตอนนี้คือเริ่มรู้จักที่จะพรีเซนต์ผลงานของตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะบางทีคุณก้มหน้าก้มตาทำงานแต่เหมือนกับคนอื่นๆอยู่สบายๆแล้วมาแบบเอาผลงานของคุณไปใส่ชื่อของเขาเองนะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะนั้นชาวเมษในช่วงเวลาเนี้ยคุณจะเหมือนกับเข้าใจแล้วนะคะว่าคุณก็ต้องแบบรักษาสิทธิ์ของตัวคุณเองนะคะต้องแบบเก็บผลงานนะคะหรือจะทำผลงานวิชาการอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะเมจิกเชียนนะคะเมจิกเชียนขึ้นมากับราชินีไม้เท้าคุณทำได้นะคะอาจจะเหมือนกับผลงานวิชาการกำลังได้รับการตีพิมพ์ได้รับการเผยแพร่นะคะหรือใครทำวิจัยนะคะมีโอกาสที่มีความก้าวหน้ามีโอกาสที่แบบปัญหาเก่าๆที่เคยติดขัดอยู่นะคะสามารถแก้ไขได้ผ่านพ้นได้แล้วนะคะทีนี้สิ่งที่อาจารย์เห็นที่จะต้องระวังนิดนึงก็คือในเรื่องของคนที่อาจจะเคยมีความขัดแย้งบางอย่างกับชาวเมษนะคะทีนี้มันอาจจะมีการพูดถึงเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆนะคะสิ่งที่ชาวเมษควรทำคืออย่าไปต่อความยาวสาวความยืดกับเขานะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดผลเสียผลกระทบอะไรบางอย่างกับเรานะคะ เรื่องของงานหรือเรื่องอะไรที่กำลังได้รับการโปรโมทสนับสนุนนะมันจะกลายเป็นว่าหัวหน้าอาจจะรู้สึกว่าชาวเมธคุณแบบว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรดีอะไม่ควรไปทะเลาะกับคนอื่นนะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยมันจะเสียเครดิตของเราเองนะคะเพราะนั้นนิ่งๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปเองนะคะใครที่สามดาบพยายามเข้ามาทำให้คุณแบบเจ็บใจเจ็บช้ำน้ำใจมาพูดกระทบกระแทกนะคะปล่อยผ่านไปนะคะเพราะว่าตัวของชาเมธเองนะคะสิบเหรียญนะจ๊ะรู้สึกว่ายังมีคนมีกลุ่มลูกน้องมีหัวหน้ามีคนที่เข้าใจในตัวคุณมากๆนะคะความเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายไม้เท้าของคุณนี่แหละในการที่แบบทำงานหนักนะคะตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นำนะคะถ้าคุณเป็นผู้นำนะชาเมธคุณจะเป็นผู้นำที่แบบรักลูกน้องอ่ะนะคะคุณดุลูกน้องคุณได้แต่คนอื่นจะมาดุลูกน้องคุณนะมันมักจะเป็นแบบนี้นะคะชาเมธนะเพราะนั้นลูกน้องก็รักคุณเช่นกันนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาตรงนี้ถ้าเกิดมีใครเข้ามาเนี่ยนะคะอย่าไปทะเลาะอะไรกับเขาเดี๋ยวมันจะบานปลายนะคะเราก็มีพวกเขาก็มีพวกนะชาเมธนะเชื่ออาจารย์ไว้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนในเรื่องของคนที่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องงานนะคะมันมีเกณฑ์การเดินทางหรือมีการโยกย้ายอะไรบางอย่างเข้ามานะคะ6ดาวที่มันเข้ามาตรงนี้นะคะแต่นั่นหมายความว่าคุณไปแล้ว9เหรียญนะคะไปแล้วอาจจะได้มีความก้าวหน้าในเรื่องตำแหน่งเรื่องการงานการเงินมากขึ้นนะคะชาวเมษนะมันก็เลยอาจจะเป็นประเด็นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าการปรับเปลี่ยนงานโยกย้ายงานอะไรบางอย่างในช่วงเวลาเนี้ยเหมือนกับเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตของคุณนะคะถามว่าสถานการณ์ใหม่ๆที่คุณเจอคุณจะเอาอยู่ไหมสเตรนมาแล้วนะอาจารย์ว่าคุณเอาอยู่คุณควบคุมได้นะคะถึงแม้ว่าเรื่องงานเนี่ยเจ็บไม่เท้านะคะงานอาจจะยังหนักงานอาจจะยังทำให้เราเหนื่อยอยู่นะคะแต่ชาวเมษเองด้วยความที่ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับในช่วงเวลาเนี้ยคุณมีความแบบเตรียมพร้อมนะคะมีการใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ของคุณนะคะค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนกับมันจะมีการจัดระเบียบระบบเรื่องงานนะคะที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆโฟลว์มันค่อยๆลื่นไหลไปได้นะคะถึงงานจะหนักแต่พยายามทำให้เหมือนกับมันมีการประสานงานที่ดีนะคะแล้วทุกอย่างก็จะเบาแรงมากขึ้นนะคะสำหรับชาวเมษนะเพราะคุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างทุ่มเทกับการทำสิ่งต่างๆมากๆนะคะบางอย่างเราก็ต้องเหมือนกับไว้ใจลูกน้องไว้ใจเพื่อนร่วมงานของเราเพื่อให้เราเหมือนกับไม่รับบทบาทภาระอะไรที่มันหนักจนเกินไปนะคะต้องกระจายงานออกไปด้วยนะคะการเงินของชาวเมษในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนะจะรู้สึกว่าการเงินจากที่เคย2เหรียญนะคะบางคนอาจจะหมุนเงินหรืออะไรบางอย่างนะคะในช่วงนี้มันมีรายได้นะคะ
หรือเงินพิเศษเงินอะไรบางอย่างเข้ามานะคะ9เหรียญ10เหรียญหรือบางคนได้มรดกหรืออะไรบางอย่างนะคะหรือได้เงินซัพพอร์ตจากคนรักจากครอบครัวนะคะเข้ามาทำให้การเงินของชาวเมษเนี่ยไหลลื่นมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามจะรู้สึกว่ายังต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินนะเพราะว่าชาวเมษเป็นคนที่บางทีใจใหญ่นะคะแล้วก็จ่ายให้เขาก่อนน่ะไปไหนก็เลี้ยงเขาก่อนนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันอาจจะทำให้เหมือนกับชาวเมษหลายๆท่านเนี่ยคือใครได้เป็นเพื่อนเป็นลูกน้องด้วยแบบสบายนะคะไปไหนชาวเมษเลี้ยงเขาตลอดนะคะเดือนนี้ก็อาจจะต้องเหมือนกับระวังค่าใช้จ่ายนะคะแชร์กันบ้างนะคะเพื่อให้การเงินของชาวเมษเนี่ยเหมือนกับอาจจะเก็บไปนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อทำลงทุนหรือทำอะไรนะคะที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะคะเก็บสะสมเอาไว้นะคะนะเพราะนั้นใครที่อาจจะเคยใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะจนเหมือนกับหมุนน่ะไปใช้บัตรเครดิตตัวนี้นะคะรูดของตัวนี้แล้วเดี๋ยวก็รูดไปอีกนะคะบางทีมันมีบัตรเครดิตหลายใบอันนี้ต้องระวังนะคะที่จะทำให้เราเป็นหนี้โดยที่ไม่จำเป็นได้นะคะเพราะนั้นยังต้องเหมือนกับวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีนะคะนะเหมือนกับถ้าเราเก็บไม่ได้ให้แฟนเราเก็บนะคะหรือเก็บในรูปแบบของเงินออมนะคะหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะไม่เสี่ยงนะคะแต่ในอะไรเดียในพวกสลากออมสินในพวกสลากธกส.นะคะที่มีโอกาสที่จะได้เงินได้อะไรเข้ามานะคะคือเสี่ยงโชคไปด้วยแต่เงินเรายังอยู่ด้วยนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะชาวเมษนะแต่การเงินโอเคนะจารู้สึกว่างานที่คุณทำหนักอะแต่เงินมันก็เข้ามาเยอะนะคะใครที่ทำงานประจำเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับมีเกณฑ์ได้เงินเพิ่มนะคะ9เหรียญแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนภาระความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างหรือตำแหน่งอะไรบางอย่างแต่มีเกณฑ์ได้เงินเพิ่มเข้ามานะคะเรื่องสุขภาพนะคะสิ่งที่ชาวเมษต้องระวังนะคะมีไพ่ของห้าไม้เท้านะคะอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุนะคะเกี่ยวกับพวกกระดูกนะคะหกล้มหรือว่าแบบสองเหรียญห้าไม้เท้าลื่นล้มนะคะลื่นล้มในทางที่มันอาจจะมีน้ำขังลื่นๆนะคะหรือในห้องน้ำหรือในอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องระวังไว้ให้มากๆนะคะชาวเมษบางคนที่อาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเหมือนกับสี่ดาบนะคะยังรอไปก่อนได้นะคะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของคนที่มีอาการเกี่ยวกับพวกโรคหัวใจนะคะสามดาบนะคะเกี่ยวกับโรคหัวใจเกี่ยวกับอาการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจนะคะตรวจเช็คสุขภาพให้ดีถ้าใครที่อาจจะมีอาการแบบแน่นหน้าอกนะคะหรือใครที่อาจจะมีลักษณะของมีความดันเข้ามาด้วยนะคะความดันสูงความดันต่ำต่างๆนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะสำหรับบางคนที่อาจจะมีอาการเจ็บป่วยอยู่นะคะช่วงนี้เหมือนกับมันเป็นหายๆนะคะอาจจะต้องเหมือนกับว่ามีวินัยในการดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะคะชาวเมษโชคลาภมีไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเพิ่มให้นะคะโชคลาภของชาวเมษเดี๋ยวค่อยดูเรื่องความรักนะคะ lovers ขึ้นมานะคะแล้วก็ก้าวไม้เท้าค่ะแปดถ้วยนะคะวราชดาค่ะโชคลาภของชาวเมษนะจะรู้สึกว่าช่วงนี้โชคลาภเนี่ยมันอาจจะได้จากเรื่องงานเรื่องลูกค้าเรื่องอะไรที่เข้ามามากกว่านะคะแต่ถ้าใครที่เป็นสายมูนะคะไปมูมาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะถูกนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นโชคใหญ่หรือหนักมากนะคะทีนี้เรื่องความรักนะคะความรักเนี่ยอาจจะต้องระวังนะคะ3ดาบ4ดาบปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะการทะเลาะเบาะแว้งคำพูดแฟนไม่เข้าหูเรานะคะคำพูดเราก็ไม่เข้าหูแฟนเนี่ย3ดาบเกิดเรื่องทะเลาะนะคะผิดใจกันได้จากคำพูดจากอะไรบางอย่างนะคะทะเลาะแล้วแบบ4ดาบอะทะเลาะแล้วไม่ง้อด้วยนะทะเลาะแล้วแบบนิ่งอะทะเลาะแล้วเฉยอะเธอง้อฉันง้อเธอเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะสามดาบกับสี่ดาบมาด้วยกันนะคะเพราะนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องของการพูดจานะคะอย่าให้แบบ
มันกระทบกระเทือนกับความรู้สึกนะคะของคนรักของเรานะคะถนอมน้ำใจกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงความรักของชาเมศนะคะ The Star ค่ะหนึ่งไม้เท้าค่ะราชาถ้วยโดยสรุปแล้วนะจันว่าความรักของชาวเมษนะคะจะกลับมานะคะเข้าใจกันได้นะเดอะสตาร์นะคะเหมือนกับคุณสองคนน่ะก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของความหวังนะคะในเรื่องของเป้าหมายชีวิตอะไรบางอย่างที่วางเอาไว้ด้วยกันนะคะเพราะนั้นเลิกงอนกันกลับมาด้วยกันนะแต่มันจะต้องมีแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นราชาถ้วยหรือราชินีถ้วยนะคะพูดจาดีๆนะคะแอบมาง้อนิดนึงนะคะความสัมพันธ์ก็จะกลับมาดีขึ้นดีขึ้นนะคะอารมณ์แบบนี้คนโสดเดี๋ยวดูซิคนโสดชาวเมษนะคะอาจารย์ขอเอาออกดีกว่าเนาะคนโสดชาวเมษมีโอกาสเจอคู่ไหมไฮพิเทสนะคะคนโสดชาวเมษคุณตอนนี้เหมือนกับว่าเรารู้สึกแบบแฮปปี้กับการอยู่คนเดียวแล้วนะคะไฮพิทเทสนะคะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เหงานะเท่ากับแบบว่าเขาไม่สนใจเราใช่ไหมมีไพ่ของเจ้าหญิงถ้วยแล้วก็ชาริออตนะคะสี่เหรียญแต่เหมือนกับว่าจะมีคนเข้ามานะคะคนที่เข้ามาอาจเป็นคนไกลนะคะชาริออตเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้สึกปิ๊งปังเขามากนักนะคะหรือเป็นชาวทัดน้ำมีกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเหมือนดูเขาไปก่อนนะคะสี่เหรียญดูเขาไปก่อนถ้าเกิดตอนนี้คุยกันมันยังคุยกันได้มันยังแบบถูกใจนะคะก็คุยกันต่อไปนะคะเหมือนกับดูใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้ชาวเมษเองเนี่ยไฮพิทเทสนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่รู้สึกแบบดีกับการอยู่เซฟโซนของตัวเองนะคนโสดนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่คุณรู้สึกไม่ได้อยากคาดหวังกับความรักมากนักนะคะเพราะว่าอาจจะกลัวว่ามันจะผิดหวังก็ได้นะคะก็เลยดูกันไปก่อนนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะขอดูบทสรุปนะคะเรื่องราวชีวิตของชาวเมษในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะคะ The Fool ค่ะ พลังงานมา The Fool นะคะหนึ่งดาบค่ะ Devil ค่ะแปดดาบนะคะหนึ่งเหรียญค่ะเจ้าชายดาบค่ะหกเหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่ของห้าดาบค่ะบทสรุปนะคะของชาวเมษนะคะจากปัญหาที่มันอาจจะเข้ามาแล้วชาวเมษเองรู้สึกว่ามันมีความจุกจิกกวนใจนะคะเหมือนกับในที่สุดคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ควรที่จะไปโฟกัสกับบางคนที่แบบเดวิลนะคะอิจฉาริษยาอะไรกับคุณนะคะเพราะนั้นเดอะฟูลนะคะหนึ่งดาบนะคะเหมือนกับมันมีการตัดจบอะไรบางอย่างนะคะกับคนเหล่านี้กับคนพวกนี้หรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหวังผลประโยชน์หรือว่าอาจจะเป็นคนที่พยายามเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าคุณพยายามตัดจบนะหนึ่งดาบนะคะไม่อยากให้เขาเข้ามาแบบวุ่นวายกับชีวิตของคุณมากเกินไปนะคะไม่สนใจไม่ให้ค่านะคะทำให้คุณรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นนะคะหรือมันเป็นลักษณะของใครที่รู้สึกคุณไม่โอเคนะคะคุณก็อาจจะเหมือนกับไม่สานสัมพันธ์กับเขานะคะเช่นไม่ดีลกับลูกค้าที่อาจจะเหมือนกับช่างติเรื่องเยอะจู้จี้จุกจิกนะคะอยากได้งานเร็วๆแต่เงินไม่ยอมจ่ายนะคะเอาสินค้าเราไปแล้วนะคะคอมเพลนแล้วแต่แบบกว่าจะได้เงินนี่ทวงกันหนักหนาสาหัสนะคะเพราะนั้นอะไรที่เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่ามันคาดเดาไม่ได้นะแปดดับเดวิลนะคะแล้วเหมือนกับเขามาร้ายมากกว่ามาดีเนี่ยชาเมตตัดจบไปเลยนะคะสิ่งที่คุณจะทำนะคะในเดือนของพฤศจิกายนนะคะก็คือการพุ่งเป้าหมายไปที่
งานที่สำเร็จนะคะหรือได้โปรเจกต์ประมูลโครงการที่มันได้เงินก้อนใหญ่นะคะจับงานชิ้นใหญ่วางแผนการงานให้มันดีนะคะแล้วก็อาจจะเน้นที่คุณภาพงานนะคะไม่ได้เน้นปริมาณเน้นคุณภาพแต่ว่าได้เงินเยอะกว่าเดิมก็ได้นะคะแล้วก็สบายใจกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอะไรที่ชาวเมษอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหยุมหยิมอะนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณตัดจบคุณตัดออกคุณให้คนอื่นมาจัดการแทนนะคะเพราะ The Fool อะเมษต้องการความสบายใจนะคะเมษต้องการเหมือนกับการได้ทำอะไรบางอย่างในเส้นทางของคุณเองนะคะเพราะนั้นคุณอาจจะมุ่งมั่นมาพัฒนากับงานในแบบที่คุณชอบงานในแบบที่คุณถนัดอะนะคะแล้วก็หกเหรียญน่ะสามารถสร้างรายได้นะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์อะไรที่คุณนำเสนอนะคะไปขายไอเดียแล้วมันได้เงินได้ทองนะคะหรือมันได้โอกาสที่ดีในการสร้างเป็นธุรกิจของตัวเองได้นะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะปัญหามันเหมือนกับมันยังมีเข้ามานะชาวเมษแต่ว่าถ้าคุณแบบค่อยๆจัดการไปเนี่ยเดี๋ยว The Fool นะคะคุณก็จะจัดการได้หมดแล้วก็เป็นอิสระจากปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวเมษนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอาจารย์มีเวลานะคะดวงความรักทั้ง3สถานะเดี๋ยวอาจารย์มาทำให้นะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซุปเปอร์แตงหรือเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ